ยังเป็นเรื่องการขับรถแบบไม่มีสามัญสำนึกนะครับหลังชายกลางคนคนหนึ่งขับรถไปชนเขาแล้วก็ขับหนีคู่กรณีต้องขับรถตามกว่า20กิโลเมตรถึงไปเจอรถที่จอดอยู่ในสภาพพังยับไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนครับเป็นคดีศาลสูงสูงไปเท่าเด้อหลานเด้อพ่อว่าพ่อแล้วว่าเป็นจะตั้งแห้งพ่อกันผมบ่ยกกล้องขึ้นมาจ่อกับบ่ออนจังเน็ตเลยกูว่าได้ยอมกูบ่เชื่อกูเลี้ยตัวลูกหลานเลยครับโอ้ยเลี้ยตัวเขาบ่เฮ็ดจังซี่เลี้ยตัวเขาจอดบ่กันบ่ขี่รถตำดอกคันล้อเจ้าเลี้ยตัวนี่เจ้าบ่ขี่รถสีตำผมดอกคลิปนี้จริงๆมีความยาวประมาณ13นาทีนะครับชายวัยรุ่น2คนซึ่งเป็นเจ้าของรถกระบะพยายามไกล่เกลี่ยกับชายวัยกลางคนเจ้าของรถเก๋งที่ขับรถเฉี่ยวชนแล้วก็หนีมาจอดอยู่ข้างทางในพื้นที่อำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นชายในคลิปเนี่ยจะเห็นนะครับว่าอยู่ในอาการคล้ายกับคนเมาบอกกับคู่กรณีว่าขับรถมาจอดรอเคลียร์ตรงจุดนี้ไม่ได้ขับหนีแล้วยังบอกด้วยว่าตัวเองเป็นปลัดนะครับระหว่างที่รอตำรวจและประกันภัยมาชายในคลิปยังพยายามที่จะขับรถออกจากจุดเกิดเหตุถึง2รอบด้วยแต่ว่าขับไปไม่ได้เพราะว่ารถสตาร์ทไม่ติดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะครับว่าชายวัยกลางคนคนนี้มีตำแหน่งเป็นปลัดของหน่วยงานใดเป็นปลัดจริงหรือไม่ครับ